วันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นหม้อแกงใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วปิดไฟเติมน้ำและผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกแล้วเปิดไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดปิดไฟค่ะเทวุ้นคาราเมลลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือเสริมไอโอดีนแป้งข้าวโพดน้ำตาลปี๊บเติมน้ำและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดปิดไฟค่ะเทวุ้นกะทิลงบนวุ้นคาราเมลที่ทรงตัวแล้วเกลี่ยหน้าให้เรียบแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวใส่ไข่ไก่น้ำตาลปี๊บและเผือกต้มสุกบดละเอียดขยำส่วนผสมเข้าด้วยกันจนน้ำตาลปี๊บละลายจากนั้นกรองส่วนผสมผ่านกระชอนเติมผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกแป้งข้าวโพดเกลือเสริมไอโอดีนกะทิสำเร็จรูปน้ำและสีผสมอาหารสีม่วงคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเทวุ้นหม้อแกงลงบนวุ้นกะทิที่ทรงตัวแล้วเกลี่ยให้เรียบแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวค่ะตัดวุ้นหม้อแกงเป็นชิ้นโรยหอมเจียวและกระเทียมเจียวให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นหม้อแกงเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก